ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมีอีกสูตรนึงอันนี้นะคะสูตรเร่งรัดเลยอันนี้ลองทำแล้วปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดสำหรับใครที่ชอบกินแบบตกทรายนะคะตกทรายเร็วอันนี้ใช้เวลาแค่30นาทีแล้วเราก็ตากเลยนะคะเราใช้ไฟปานกลางนะคะหมั่นคนเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะติดก้นแล้วจะทำให้ไหม้นะคะพอผิวเขาสีมันๆขึ้นหน่อยนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วเราเอาไปตากเลยตากตอนร้อนๆได้เลยนะคะเราจะใส่เกลือปรุงรสนิดหน่อยพอให้มันตัดกับรสหวานพอปลาแรมใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำตาลไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามะม่วงเขามีรสหวานอยู่แล้วถ้าใส่กะทิเขาถ้าจะเพิ่มความมันก็ทำได้นะคะแต่ว่าเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะเขาจะเสียเร็วเพราะว่าเขาเป็นกะทิแต่ถ้ากวนแบบนี้เราเก็บได้เป็นปีเลยถ้าเรากินไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูตอนตากกันอีกทีนะคะนี่นะคะตอนตากเราจะตากแบบนี้นะคะอันนี้ไม่หนานะคะเดี๋ยวมาดูตอนแห้งกันอีกทีเนาะเขาจะม้วนง่ายถ้าแบบนี้หรือจะตักเป็นกลมๆเหมือนแบบคลิปที่แล้วก็ได้นะคะอันนี้นะคะไล่ประมาณแดดครึ่งเพราะว่าฝนจะมาเราก็เลยต้องรีบเก็บเราก็เลยจะมาลองลอกดูว่าลอกได้ไหมถ้าลอกได้ก็แสดงว่าแห้งลอกได้แล้วนะคะเนี่ยค่อยๆแคะเก็บได้แต่ว่าเขาจะตกทรายช้าหน่อยนะคะได้แล้วเห็นไหมคะแล้วเราก็ม้วนเลยแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะวางใส่ถุงผ้าเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงอีกชั้นนึงอ่ะเขาจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวมาดูตอนแพ็คถุงนะคะแสดงว่าแห้งแล้วนะคะลอกได้แล้วเราค่อยหมุนเก็บนี่เราก็จะลอกใส่แบบนี้เลยนะคะถ้าแห้งดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งตกทรายอันนี้ได้แค่แดดเดียวยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องรีบเก็บเพราะว่าฝนจะตกอย่างมากก็ต้องอย่างน้อยจะตก2แดดนะคะจะแห้งแล้วจะแข็งกว่านี้แล้วเขาจะตกทรายเร็วแต่ถ้าใครอยากกินแบบนิ่มๆก็แต่แดดเดียวก็เก็บก็ได้นะคะจะได้กินแบบนิ่มเราก็จะเก็บแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะแพ็คถุงห่อไว้อย่างนี้แล้วก็จะใส่ถุงมัดไว้นะคะอีกชั้นหนึ่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่แพ็คถุงไว้กัน
อันนี้นะคะเป็นมะม่วงที่เราแพ็คเก็บไว้เห็นไหมคะแบบนี้เด้ออันนี้คือยังไม่ตกทรายนะยังนิ่มๆอยู่อันเนี้ยอันนี้เป็นมะม่วงคนละสายพันธุ์สีเขาก็เลยจะเหมือนไอ้นี่สีเขาจะเข้มอันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้สีเขาก็จะอ่อนเห็นไหมคะสีจะสวยนี่ค่ะแอดก็จะใส่ลังแบบนี้ไว้เลยค่ะนี่ใส่ลังไว้ไหนๆมาดูอันที่ตกทรายอันที่ตกทรายก็มีนะทำเรื่อยๆเขาก็เริ่มตกทรายแล้วอย่างนี้นะคะเขาจะเริ่มตกทรายแล้วอันนี้จะเริ่มตกทรายแล้วแบบนี้อันนี้ก็จะหนาหน่อยอันนี้จะหนาหน่อยแต่ละรอบแอนไม่เหมือนกันวันไหนแดดแรงอันนี้ตกทรายแล้วนี่ค่ะเริ่มตกทรายแล้วนะคะจะทานอร่อยอันนี้จะทานอร่อยจะแพ็คไว้อย่างนี้เลยจะทานง่ายเก็บง่ายเอาไว้เป็นของฝากด้วยนี่นะคะที่เริ่มตกทรายก็จะเป็นเริ่มตกทรายนะคะยังหักไม่ได้ยังเหนียวยังมีความเหนียวอยู่แต่ว่าทานอร่อยแล้วค่ะแบบนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ